ไปที่บิ๊กวิงบางคนนะพอได้แบบนี้เสร็จก็ล้างน้ำเกลือแล้วก็ผึ่งหมาดก็ได้ก็จะออกเค็มๆนิดๆแต่สำหรับเราเราไม่ต้องคุณผู้ชมผึ่งหมาดๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะให้ลมโกรกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็นี่น้ำปูนใสใส่แบบนี้เรื่องทำอะไรคะคุณผู้ชมคะพักไว้2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะพอได้2ชั่วโมงเสร็จก็ตักขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเชื่อมไฟอ่อนๆใช้เวลานานนิดนึงนะคุณผู้ชมเป็นมะเขือเทศเชื่อมที่ดูอร่อยๆดีต่อสุขภาพนะคะเอาละครับน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่เกลือป่นลงไปนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้มั่นใจว่าละลายเข้ากันดีแล้วนะครับน้ำเดือดๆปุ๊บอ่ะจัดการใส่มะเขือเทศของเราลงไปจับเวลาใช่ไหมครับใช่ประมาณครึ่งนาทีถึง1นาทีค่ะแล้วแต่ขนาดของมะเขือเทศเราเตรียมกระทะนะคะคุณผู้ชมคะไฟอ่อนๆค่ะมะเขือเทศของเราผึ่งจนกระทั่งเสด็จน้ำแล้วก็แห้งๆนะคุณผู้ชมนะเอาใส่ลงไปในนี้ยังคงมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นทันทีที่เราใส่น้ำเชื่อมลงไปน้ำมันจะออกมาอีกเพราะจะถูกส่วนที่เข้มข้นกว่าดึงออกมานะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กระป๋นนิดหนึ่งเป็นหลักการถนอมอาหารแล้วจะทำให้ดูหวานแหลมยิ่งขึ้นหวานมากต้องตัดเกลือเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็พอดีเราเห็นว่ามะเขือเทศมันมีความเปรี้ยวอ่อนๆให้มันชัดเจนไปเลยเหยาะน้ำมะนาวลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะได้ออกมาชวนรับประทานเราไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเป็นมะเขือเทศผลใหญ่ๆเนื้อเยอะๆคุณผู้ชมเราต้องผึ่งแดด1แดดถึง2แดดเพื่อดึงน้ำออกไปก่อนไม่ฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเชื่อมเสร็จนะมันจะเละแทะไปหมดคุณผู้ชมแต่ผลน้อยแบบนี้เนี่ยเนื้อข้างในไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมไม่น่านานเกินไปเนี่ยเราก็ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดือดพล่านแล้วก็เนื้อมะเขือจะพองขึ้นแล้วคายน้ำออกมานะคะคุณผู้ชมรอสักครู่นะเอานะครับอันนี้คือเนี่ยสังเกตดูผิวเขาหลุดออกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำเย็นเลยทัดดี้จัดการต่อมะเขือเทศนะเดี๋ยวเราลวกต่อจนหมดแบบว่าจับแบบนี้เหรอฮะใช่ลอกออกมาอ่ะใส่นี่เอาเปิดใส่นี่ง่ายไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นการค้นพบเลยนะครับเนี่ยโอ้โหง่ายเนาะทำไมไม่ทิ้งลงไปในอ่างนั้นนะจะได้ใช้ต่อได้เปลือกนี่คุณลงไปทำอะไรไม่ทำเชื่อมได้ไหมฮะจะได้ส่งไป เดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแบบนี้แบบอะไรประหยัดเขาเรียกว่า zero waste อ่ะแล้วเม็ดคุณทำยังไงโอ้ง่ายที่สุดเลยคุณเองก็รู้นี่มันเราที่เราเอาคั่วออกเนี่ยเพราะว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเราแค่เอามือกดลงไปนี้ปิ๊บแค่นี้เองข้างในมะเขือเทศของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จัดการล้างทำความสะอาดแบบนี้เอานิ้วดุนๆเลย นะฮะความจริงแล้วเขาก็จะสะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องมาเลอะเทอะที่อื่นเลยค่ะแบบนี้จากนั้นคุณก็ยกมะเขือเทศออกได้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้มะเขือเทศแบบนี้ออกมาคุณดูนะเนี่ยข้างในเม็ดเหลือน้อยมากแล้วก็สะอาดใช้งานง่ายอันนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เอาออกก่อนไม่ใช้แบบนี้ค่ะเราก็จะได้มะเขือเทศสะอาดๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ทำอย่างนี้จนหมดเลยนะฮะสำหรับตัวมะเขือเทศทีนี้หั่นมะเขือเทศแล้วกันเนาะต้องให้ถึงมือตลอดเลยอ่ะขอโทษนะทีนี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยขอโทษที่ทำให้ทีนี้วุ่นวายคือจริงๆแล้วชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราเอาไปผัดเอาไปเคี่ยวเขาก็จะขาดทีนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตามนั้นแหละทีนี้แบบนั้นเลยเราแนะนำให้ทำทีเดียวเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรมันเหนื่อย ไม่ใช่จะบอกว่ามันเก็บได้หรืออะไรไม่ใช่มันเก็บได้เก็บได้ด้วยแล้วก็เนาะทำขนาดนี้แล้วอะจะทำแค่พอกินวันนี้ก็ไม่ใช่ผิดเราว่าน่าจะอิ่มท้องกว่ามะเขือเทศเชื่อมนะไม่รู้สิแต่มะเขือเทศเชื่อมก็มีประโยชน์นะแล้วก็ดีต่อร่างกายแลบลิ้นสิ วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพียเลสฟู้ดมาฝากกันครับวิธีทำบัตเตอร์เค้กทานตะวันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเคล้าให้เข้ากันใส่ออสเตรเลียนพลานต์เบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอล
เนยชนิดจืดตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเรามีการสังเกตการขึ้นฟูของเนยได้โดยดูจากสีของเนยจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเข้มเป็นสีเหลืองนวลหมายความว่าได้มีการจับอากาศทำให้เนยมีปริมาตรเพิ่มขึ้นจึงทำให้สีเหลืองเข้มของเนยจางลงพร้อมที่จะใส่ส่วนผสมอื่นๆต่อไปเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันพักไว้ตีออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตราเพียร์เลสฟู้ดด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูดีเติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่ละลายไว้แบ่งบัตเตอร์ครีมที่ได้ส่วนที่1บัตเตอร์ครีม100กรัมผสมโกโก้ผง1ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันเป็นบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตส่วนที่2บัตเตอร์ครีม100กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ล1ช้อนชาคนให้เข้ากันและส่วนที่3บัตเตอร์ครีม400กรัมผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาว2ช้อนชาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตกแต่งเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นรูปดอกทานตะวันให้สวยงามกรณีที่ทำเป็นบัตเตอร์เค้กทานตะวันตกแต่งด้วยเกรสไอซิ่งเรามาดูวิธีทำรอยัลไอซิ่งคนผสมน้ำตาลไอซิ่งนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันราดหรือเคลือบด้วยเกรสไอซิ่งที่เตรียมไว้โรยด้วยลูกปัดน้ำตาลรอจนกระทั่งแห้งพร้อมเสิร์ฟกรณีถ้าทำเป็นบัตเตอร์เค้กทานตะวันหลากสีเมื่อตีเนื้อเค้กเสร็จให้แบ่งเนื้อเค้กน้ำหนัก250กรัมเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเหลือง1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียว1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูครึ่งช้อนชาคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่4ผสมโกโก้2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์โดยตักสลับสีกันประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้วยแยมใสให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มี Australian Plant Based Butter Alternative Unsalt เนยชนิดจืดตราเพียร์เลสฟู้ดก็ได้บัตเตอร์เค้กทานตะวันที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com